านผู้ชมครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับนโยบายทางพรรคของผมนี่ก็คือการสร้างคนสร้างงานสร้างชาติแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจผมให้ผมไปเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องไปเป็นกระบอกเสียงของพ่อแม่พี่น้องอันดับแรกที่ผมจะทำผมก็ต้องมีบทบาทในการคานอำนาจรัฐมีอำนาจต่อรองกับรัฐบาลและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่เขตของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองเข้มแข็งตลอดไปและอีกอย่างนะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสเข้าไปในสภาผมฝากนิดนึงนะครับท่านส.ส.ผู้อาวุโสที่ชอบหลับในสภานั่นคือภาษีของประชาชนที่ท่านเอาไปนอนหลับทับสิทธิ์นะครับท่านพ่อแม่พี่น้องท่านส.ส.ผู้อาวุโสทั้งหลายแหละหรือให้ผมเข้าไปแล้วจะให้ผมไปหลับเป็นเพื่อนผมทำไม่ได้หรอกครับนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพท่านส.ส.ผู้อาวุโสทั้งหลายถ้าเกิดผมมีโอกาสเข้าไปจริงๆส.ส.ตัวเล็กๆอย่างผมเข้าไปแล้วจะให้ผมไปบอกว่าพลิกดินพลิกฟ้าสร้างประเทศสร้างชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองผมทำไม่ได้หรอกครับแล้วพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเกิดว่ามีส.ส.ตัวเล็กๆอย่างผมไปบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเข้าไปแล้วจะพัฒนาประเทศสร้างชาติสร้างเมืองโกหกเขาโกหกครับจริงๆครับฝากไปเป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งผมพูดถูกไหมครับให้โอกาสผมครับเบอร์26พรรคพลังไทยสร้างชาติวันนี้ผมมากับท่านเลขาธิการพรรคท่านกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับพลังไทยสร้างชาตินะครับผมในฐานะเลขาธิการพรรคนะครับคุณปู่แกนสารก็สโลแกนมีอยู่ว่าสร้างคนสร้างงานสร้างชาตินะครับสร้างคนก็สร้างคนให้มีคุณภาพนะครับคือให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วให้เป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีเพื่อจะได้ทำการค้ากับต่างชาติไม่ใช่มาบ้านเราโดนขูดโดนรีดโดนพ่นโดนจี้เพราะฉะนั้นให้คนเรามีคุณภาพงานก็ตามมาครับสร้างงานคืออะไรสร้างงานของผมก็เมื่อมีต่างชาติมีเพื่อนบ้านเขาอยากจะมาคบค้าสมาคมเขาก็อยากจะมาลงทุนกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีคนมีคุณภาพเราก็ต้องมีงานทำใช่ไหมครับเมื่อเขาเห็นประเทศเราไม่มีคอร์รัปชันเขาก็จะมาลงทุนกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนมีงานแล้วชาติจะยังไงชาติก็จะเข้มแข็งเมื่อมีงานทำมีคนมาร่วมงานเยอะๆประชาชนเราก็มีรายได้เพราะฉะนั้นชาติก็จะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นพัฒนาตรงไหนครับสร้างตรงไหนครับชาติสร้างที่ประชาชนครับพี่น้องครับขอฝากพี่น้องทั้งประเทศนะครับเลือกพรรคพลังไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นเป็นพรรคน้องใหม่แต่เชื่อว่าทำงานเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับผมเสนอตัวมารับใช้ประชาชนในฐานะเลขาธิการพรรคพลังไทยสร้างชาติผมบุญปลูกเอ็นสารขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับผมแม่ฝากกูเลยครับเบอร์ปี้ปั๊มมุ้ยเบอร์26พรรคพลังไทยสร้างชาติว้าย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ถนนท่าดินแดงแห่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมเบอร์26ครับป้ายหาเสียงผมก็จะเป็นฝาเข่งห้อยระยงระเยงแถวแถวนี่แหละครับไม่มีป้ายหรูหราอย่างเขานะครับอ้าวใช่เลยครับใช่เลยครับสุดยอดมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณคุณป้ามากนะครับแม่นี่แหละครับเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแบบอหิงสาพักผมจนพ่อแม่พี่น้องผมไม่มีเงินสนับสนุนวันนี้ผมต้องลงพื้นที่ลงพื้นที่แบบอหิงสาต่อสู้กันไปผมรู้ครับว่าปัญหาตอนนี้คือปัญหาความยากจนปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางภาครัฐไม่เป็นไรพ่อแม่พี่น้องอึดอัดอะไรบอกผมเบอร์26งานอดิเรกครับงานอดิเรกทั่วไปเอาเลือกเบอร์อะไรดี26ครับโจทย์อ้าวขอบคุณครับขอบคุณอย่าไปเครียดพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเครียดสวัสดีครับโอ้ร้านนี้น่าจะอยู่กันมาตั้งสมัย 4-50 ปีแล้วนะดั้งเดิมเลยนะนี่นะพ่อค้าแม่ขายก็เยอะแยะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสบายดีนะฝากไว้นิดนึงครับนำบัตรปั๊มตายางของผมเนี่ยแหละครับรับแล้วจะทิ้งไม่ว่าแล้วก็จะต้องจำเบอร์ให้ได้ไม่มีนำบัตรรู้ๆครับคุณพี่ครับพ่อค้าแม่ขายนี่แต่ละร้านนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะขายดิบขายดีก็ดีใจด้วยนะครับคืออันไหนที่มันดีถ้าเกิดผมมีโอกาสเข้าไปในสภามันต้องดีกว่าเดิมถ้าอันไหนที่ยังเสื่อมโทรมที่ยังไม่ดีผมเข้าไปแล้ว
มันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องมันมีนักการเมืองหลายคนที่พูดแบบนี้แล้วก็ทำไม่ได้ลองผมดูครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับไม่เป็นไรขออนุญาตครับเบอร์26นะครับผมนะไม่เลือกไม่ว่าถ้าท่านมีใครในดวงใจก็เลือกเข้าไปครับนะถ้ายังไม่มีก็ลองดูให้ผมไปหาในสภาแต่เข้าไปแล้วไม่หาแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องสสที่ชอบหลับในสภานั่นแหละผมจะเป็นคนไปปลุกเขาเองนอนหลับทับสิทธิภาษีประชาชนใช่ไม่ได้ขอบคุณมากเลยครับสสไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์แก่ป้ายก็รู้แล้วรถหาเสียงผมก็ไม่มีพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสสสตัวเล็กๆอย่างผมเข้าไปเป็นกระบอกเสียงเข้าไปเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องในสภานามบัตรผมก็ใช้ปั๊มตายางเนี่ยนะครับก่อนทิ้งก็สังเกตครับเบอร์26จำให้ดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณมากนะครับพ่อค้าแม่ขายยิ้มแย้มแจ่มใสฝ่าสักนิดหนึ่งฝ่าสักนิดหนึ่งนะครับผมนั่นเห็นบ่ล่ะยิ้มอีกแล้วนะหัวเราะบ้างแม่ค้าต้องหัวเราะหน้าบูดหน้าเบี้ยวขายไม่ดีนะแต่ร้านนี้ขายดีอยู่แล้วนะฝากไว้ด้วยนะนะครับผมฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยเบอร์26นะถ้าเบื่อนักการเมืองที่เคยปากหวานกับท่านเคยพูดกับท่านว่าเลือกผมแล้วผมจะดูแลพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นหัวลองเลือกผมดูครับพ่อแม่พี่น้องผมพูดจริงผมไม่กลัวใครหรอกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจไปอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้ลงพื้นที่พบกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถนนท่าดินแดงนะครับผมจากผมนายทวีสุงหังบ่าผู้สมัครส.ส.พรรคพลังไทยสร้างชาติเบอร์ปี่ป้อมมุ้ยปี่ป้อมมุ้ยเบอร์26พวกเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับกลับหรือยังครับกลับแล้วครับอ้าวไปครับรถประจำตำแหน่งของเรา3 รอครับพ่อพี่น้องขึ้นรถเลยไป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 เลยเร็วๆ